สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ Big Ad พาไปชมนะครับวันนี้ผมมาที่วัดสัทธาธรรมนะครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือนะครับบริเวณของพระอุโบสถศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นอุโบสถไม้สักทองฝังมุกนะครับเรียกว่าแห่งเดียวของประเทศไทยก็ว่าได้นะเป็นงานที่วิจิตรมากๆเลยนะครับแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะขึ้นไปกราบสักการะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ด้านบนพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับคราวนี้ก็ได้เข้าไปประกวดเช่นเดียวกันนะครับไปประกวดมาแล้วนะครับไปประกวดมาแล้วนะครับไปประกวดมาบอกไว้เรียบร้อยเลยนะครับประกาศนียบัตรวันที่28พฤศจิกายน2558นะครับเช่นเดียวกันนะครับก็คือชมรมพระสมเด็จวัดระฆังกุวัดกัลยาณมิตรและชมรมสมเด็จวัดระฆังปัญจุกุนะครับองค์นี้โอ้โหงดงามมากๆเลยนะฮะมีทองสมัยโบราณเนี่ยปิดเอาไว้นะครับบารมีหลวงปู่โตนะครับพรหมรังสีนะฮะท่านเมตตาสร้างพระสมเด็จไว้ให้ลูกให้หลานในปัจจุบันนี้ได้ชื่นชมเป็นมงคลนะครับชอบใจถูกใจยังไงก็นะครับแวะมาชมได้ที่วัดสัทธาธรรมทุกวันนะครับหลวงพ่อท่านมีเมตตานะครับนั่งรับสายทานสายทานญาติโยมอยู่ครับทุกวันทุกวันเดี๋ยวให้ดูองค์จริงๆด้านมือด้านขวามือนี่ครับครับอันดับที่1341นะครับรายการที่17โต๊ะที่1นะครับรายละเอียดรับรองเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะรับรองเรียบร้อยเอาละครับวันนี้รายการ Big Ad พาไปชมนะครับมาถึงตรงนี้แล้วไม่ผิดพลาดแน่นอนต้องมีโอกาสได้มาพาท่านมาชมสิ่งดีๆเป็นสิริมงคลนะครับองค์นี้มีทองปิดไว้ตั้งแต่โบราณสมัยพระเดชคุณหลวงปู่โตพรหมรังสีนะครับเมื่อกี้ผมแวะไปกราบหลวงปู่ท่านมาแล้วขออนุญาตได้สร้างได้ทำครับเป็นพันรอดเป็นผู้ช่วยเป็นพันรอด